ความสัมพันธ์หรือตนเย็นอวิญญาณนกเพราะตนเย็นอวิญญาณไพ่ดีกว่าไม่ใช่อวิญญาณเอาไพ่ดีกว่าไพ่เราคุยตนเย็นดีกว่าเพราะว่าไพ่เพราะว่าพรุ่งนี้เช้ามันจะมีคนมาแล้วบางทีคนงงๆมาไม่เข้าใจเจออะไรหลวงพ่อมาเล่นป๊อกเด้งมาอะไรนี่นะเราสอนพวกเราดีกว่าวิญญาณนกไพ่พรุ่งนี้เช้านะตนเย็นแล้วก็สอนไพ่แล้วก็เสร็จแล้วสอนไพ่แล้วก็ภาษาชื่อภาษาอังกฤษเบอร์โทรอะไรนี่อะไรนะบ้านเลขที่อะไรนี่เดี๋ยวเอาตอนบ่ายพรุ่งนี้ว่าไงนะยืนยันว่าภาษาอังกฤษจะโอเคได้อยู่จบอยู่นามบัตรและที่นัมเบอร์นี่เย็นสุดเลยบ่ายพรุ่งนี้เวลาก็ถือว่าชิวๆสบายๆยังไม่แน่จะได้แถมอะไรธาตุด้วยนะธาตุอะไรเราเป็นธาตุเราจะไปทำอาชีพอะไรเหมาะกับอะไรไซส์สีอะไรอะไรนะโอเคมาวิญญาณนกเมื่อกันเมื่อเช้าบอกว่าไอ้เมื่อเช้าหรือเปล่าที่บอกว่าให้พวกเราไปเตรียมรหัสของคนใกล้ตัวมีเตรียมมายังฮะเตรียมมาแล้วเนาะโอเคเราจะมาจะประกาศกันหน่อยละจะเอาที่ประกาศใหม่ที่มันแกะไว้แล้วไปไหนละอันนี้อันนี้ไปแกะไปโอเคต่อไปเราจะเอาก่อนที่จะขึ้นความสัมพันธ์เราจะมาดูอันนี้ก่อนดูอะไรนะหญิงหยางกันอันนี้เป็นสีนี้เป็นหยางสีนี้เป็นอะไรนะเป็นหญิงอันนี้เป็นหยางอันนี้เป็นหญิงอันนี้เป็นอันนี้เป็นอีกนี่เป็นอย่างมาเขียนได้ยินอย่างแปลว่าอะไรขาวดำยินอย่างแปลว่าอะไรยินอย่างแปลว่าอะไรนะกลางคืนนี่เป็นอะไรยินจังนะไม่กลางคืนเป็นหยางสิกลางคืนเป็นหยางกลางวันเป็นไม่ใช่กลางคืนเป็นหินกลางวันเป็นหยางกลางคืนเป็นหินหินหยางคือว่ากลางคืนเนี่ยไหมแสงสว่างเยอะไหมน้อยแสงสว่างมันน้อยนะแสงถ้าเราจำง่ายๆนะแดดส่องเนี่ยแสงสว่างเยอะเนี่ยจะเป็นหยางมันเกิดทั้งร่างกายเราเนี่ยถ้าด้านหลังมือนี่เป็นอะไรด้านหลังมือนี่เป็นอะไรเป็นหยางข้างในนี่เป็นหินเหมือนกันช่วงล่างเป็นหินข้างบนเป็นหยางผู้ชายเป็นหยางผู้หญิงเป็นหินผู้ชายเป็นหยางผู้หญิงเป็นหินผู้ชายแข็งแกร่งก็คือว่าเข้าใจความหมายเหมือนกันตอนนี้อาตมาพูดอาตมาเป็นอะไรนะอาตมาใช้เสียงพูดเนี่ยพวกเราเงียบหมดเลยพวกเราเป็นหินอาตมาพวกเราเป็นหินใครอาตมาเป็นหยางก็เราฟังกันนะจะมาเวลาจะมาใครมีคำถามบ้างจะมาเงียบจะมาคนใช้ยกมือถามคนใช้เป็นหยางจะมาก็เป็นหินใช่ไหมโลกนี้ถ้ามันหยินหยางมันสมดุลกันนะมันก็จะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเหมือนกันเห็นไหมอะไรนะมันขาดการสื่อสารการเจรจาการพูดคุยกันไม่ว่าประเทศอะไรที่มันทะเลาะเบาแว้งกันพม่าก็ดีเกาหลีเหนือก็ดีอิสราเอลก็ดีอะไรก็ดีมันไม่ยอมเจรจากันเนี่ยเห็นไหมไอพวกไอเรายกเรื่องอะไรนะฮามาสยิงไป500ลูกตุ้งมันไม่พูดไม่จาเอาลูกปืนยิงกับปุ๊บมือยิงกูวันเดียวนะกูจะเอามือกี่วันตอนนี้แม่จะ2เดือนละใส่ไปเลยตุ้งนะแค่เนี่ยมันไม่ยอมหยุดไม่ยอมเจรจากันประชาชนก็เลยต้องหอบผ้าหอบกวนนี้กันไปแล้วสงสารพ่อแม่ก็เหมือนกันมาลองไปจับห้องหัวหลายๆเผ่ามามานั่งคุยกันแบ่งกันอะไรกันคุยกันดีๆไม่ต้องทะเลาะกันก็ได้ก็ไม่ต้องถ้าอย่างกับอย่างเหมือนกันสามีภรรยาที่มันทะเลาะกันก็เพราะว่าอันนี้ก็พูดเสียงดังทำไมคุยกันง่ายๆก็ได้ทำไมพูดดังแล้วคุณทำไมเสียงดังเอ้ยเสียงดังเสียงดังตาอย่างเลยก็ทะเลาะกันไม่งั้นก็สงครามเงียบเลยไหนเถียงกันคนไหนเสียงดังคนนั้นชนะใช่ไหมสุดท้ายก็ไม่พูดไม่จากันต่างคนก็เงียบสงครามเงียบไม่พูดเจอกันก็ไม่พูด
างทีเราเห็นไหมที่มีนิยายเรามีอะไรเขาว่าสองสามีภรรยาทะเลาะกันเรื่องปิดประตูบ้านพอดีอยู่ๆกำลังจะนอนประตูมันอะไรนะลมมันพัดมันเปิดปุ๊บคุณไปปิดประตูไปปิดประตูไปปิดประตูไม่มีใครไปปิดแล้วก็ตกลงว่าใครพูดก่อนคนนั้นไปปิดประตูแล้วก็นอนไปหมาก็เข้ามากินอาหารในบ้านแล้วไปตื่นเช้ามาเมียก็ไปตลาดคนคุยชวนถามเมียก็ไม่กล้าพูดสามีก็ไม่กล้าพูดกลัวใครพูดเสร็จแล้วก็อะไรนะกลัวไปปิดประตูกลัวอันนี้ไม่ยอมสงครามเงียบแต่แล้วมีคนมาสิบบาทเอ๊ะถ้าใครเห็นตลาดภรรยาถ้ามีใครไม่คุยด้วยมาที่บ้านมาคุยก็เลยไอ้นี่มันไม่ยอมคุยเลยไม่ยอมพูดแล้วก็จับกันไกลมาไถหัวเลยภรรยากลับมาป๊อปเอาเห็นผู้ชายสามีตัวเองโดนคนไถหัวร้อนเลยเฮ้ยไปทำอะไรมาทำไมหัวร้อนอ่ะมึงพูดแล้วกอดกูแล้วมึงไปปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยแค่บางทีนั่นน่ะนิยายนะคือว่าเนี่ยคือว่าบางคนเนี่ยยินอย่างบางทีโลกเนี่ยที่มันทะเลาะกันเนี่ยมันไม่เข้าใจสัจธรรมเหมือนกันถ้าเราอะไรนะเราเข้าใจว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าเราเรียนรหัสชีวิตไปเนี่ยเราจบอันนี้ไปเนี่ยเราความสัมพันธ์ไปเนี่ยเราจะไม่ไปทะเลาะกับใครแล้วเราจะไม่นี่กับใครแล้วเพราะอะไรเราจะเข้าใจสมมติว่านี่เป็นตัวเราอยู่ตรงนี้ความสัมพันธ์เนี่ย อะไรนะคนที่ใกล้ตัวเรามีใครบ้างมีใครบ้างมีสามีมีแม่เนี่ยกำลังนอนอยู่มีใครบ้างพ่อแม่นี่ตัวคุณโออยู่นี่พ่อแม่อันนี้สามีภรรยาใช่ไหมภรรยาแล้วก็ลูกพี่น้องแล้วก็เพื่อนแล้วก็เจ้านายลูกน้องน้องเลยพี่น้องเพื่อนคนที่รอบข้างเรามากกว่านี้มีใครไหมครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ประมาณนี้แหละคนที่รอบตัวเราห่างจากเจ้าคนนี้ไม่มีใครแล้วมีพ่อแม่มีสามีมีลูกมีพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีเจ้านายลูกน้องครูบาอาจารย์ประมาณนี้คนที่ความสัมพันธ์ที่เราเกี่ยวข้องที่เราอยู่ใกล้ๆตัวเรามากที่สุดใกล้ชิดตัวเราจะไปไหนเราจะหนีไม่พ้นสมมติเราเป็นเจ้านายเราก็มีลูกน้องเราเป็นลูกน้องสมมติเราเป็นอะไรเราเป็นนักเรียนเราก็มีครูบาอาจารย์อะไรอย่างนี้ก็ความสัมพันธ์แค่นี้คนที่เราข้างโอเคเรามาดูปัญหาเกิดละสมมติว่าพ่อแม่ทะเลาะกันเราอยู่ตรงนี้ปัญหาพ่อแม่ทะเลาะกันใครที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยป๊อบเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาพ่อแม่ทะเลาะกันได้ไหมใครที่เป็นใครมีลูกไหมใครมีพ่อแม่เรามีเป็นลูกไปได้ไหมเราไปอยู่ตรงพ่อไปว่าแม่ทำไมมาตีพ่ออย่างนี้มาว่าพ่ออย่างนี้มาด่าพ่ออย่างนี้ได้ไหมไม่ได้หรือว่าไปอยู่ตรงแม่ไปว่าให้พ่อทำไมมึงก็ไปกินเหล้าขี้เมาทุกวันเลยเนี่ยไม่ทำการทำงานก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าความสัมพันธ์พ่อกับเรามีความสัมพันธ์แม่กับเราพ่อทำไมมีความสัมพันธ์เหมือนกันความสัมพันธ์เรากับพ่อแม่มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าเราสามารถที่จะเราอยู่ตรงไหนเราก็ของพ่อสัมพันธ์ความสัมพันธ์อยู่นี่เราสามารถที่จะไปอยู่ที่พ่อคุยกับพ่อพ่อเราเป็นคนขี้เมาหรือว่าเมามาแล้วมันชอบอารวาสก่อนมาพบเรามาแล้วเราพ่อมาพบแล้วก็คุยกับพ่อวันนี้เมาแล้วไม่เป็นไรหรอกเข้าไปนอนตรงโซฟาไปเมาแล้วก็ไม่เป็นไรนอนแล้วเราก็กลับมาที่เราต่อมายืนที่เราเสร็จแล้วเราก็บอกแม่เป็นนกสองหัวแล้วนะบอกแม่วันนี้พ่อมานะแม่ไม่ต้องพูดอะไรนะเดี๋ยวหนูเคลียร์เองปกติพ่อเมาป้อมนี่แม่จะเป็นคนขี้บ่นขี้จุกจิกอะไรเรื่องกับเก่าหรือฟื้นมาหมดเลยคุยคนเมากับคนไม่เมานี่คุยกันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบางทีเรากับแม่เราไปคุยกับแม่เสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องอะไรให้แม่เงียบๆไปอย่าขี้บ่นอย่าเลยนะอย่าบ่นให้คนขี้เมาอะไรเลยเสร็จแล้วคุยกับแม่อะไรเสร็จแล้วแม่ถ้าเลยนะไม่อยากจะนอนห้องเดียวพ่อหลบมานอนห้องให้แม่มันนอนให้นอนห้องเราถ้าเราไปนอนโซฟาไปนอนข้างนอกเนี่ยว่าอะไรก็แล้วก็กลับมาที่เดิม
ตื่นเช้ามาพ่อก็สั่งเราแม่ก็ไม่บ่นสองคนก็ดีไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไปอยู่ตรงมาแม่พ่อเมาไปแล้วปุ๊บเราอารวาสพ่อเลยก็เดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวโดนไล่ออกจากบ้านแล้วก็เดี๋ยวโดนตกซะก็เนี่ยบางทีอาตมาจำความได้ในตอนเป็นเด็กเนี่ยยงพ่ออาตมาก็ขี้เมาเหมือนกันในโมดีเนี่ยนะขี้เมาขี้พนันขี้อะไรเป็นหมดเลยยงพ่อนี่เก่งหมดเลยแต่แกนั้นไม่ให้ลูกแตะเหล้าเลยนะถ้าเห็นลูกกินเหล้าบ้างสูบบุหรี่บ้างพี่ชายอาตมาน้องชายเนี่ยโอ้เห็นปุ๊บเนี่ยแกของขึ้นเลยนะแกไม่ได้ตีเลยจับตีเลยเลยว่าอาตมาเนี่ยไม่ค่อยเจอเหล้าเจอสูบเจอยาเลยบางทีกลัวนะเพราะว่าท่านจะเยี่ยมนี่แหละบางทีถ้าท่านอันนี้มาปุ๊บเราจะเห็นบางทีนี่อาละวาดตุ้มต่อมตุ้มต่อมว่าเราต้องหลบไปอยู่ตรงมืดๆแล้วก็กลัวลูกหลงบางทีไปแอบอยู่ในห้องน้ำพอนี่แหละบางทีอาละวาดนะเพราะว่าปัญหาพ่อกับแม่ทะเลาะกันเหมือนกันแม้แต่เรากับสามีทะเลาะกันเนี่ยพ่อแม่จะมาเคลียร์ได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันนะส่วนมากก็มาอยู่ที่เราคุยกับเราแล้วก็กลับไปที่เดิมวันนี้ก็มาบอกสามีเราลูกเขยแล้วลูกสะใภ้เราแล้วก็กลับไปที่เดิมมันก็จะไม่มีปัญหาส่วนมากปัญหาเนี่ยมันจะมีคนที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องมันเลยก็ทำให้มีปัญหาคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยการอะไรนะความสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเข้าใจเอ๊ะเป็นยังไงบ้างเลขอะไรเรามีความสัมพันธ์กับใครอะไรเพราะเราต้องดูว่าเราตำแหน่งเรายืนอยู่ตรงไหนถ้าเราเข้าใจว่าเราอยู่ตรงไหนเราไม่จะไปเป็นทะเลาะคนอื่นเราจะอยู่กับเราจะไปแค่สมมติว่าพี่น้องทะเลาะกันเห็นไหมพี่น้องทะเลาะกันเรากับน้องเรากับนี่บางทีพ่อแม่ก็ไปอยู่ข้างพี่มากเกินไปเดี๋ยวเราก็น้อยใจไปอยู่กับเรามากไปเดี๋ยวน้องก็น้อยใจพี่น้องจะน้อยใจมันไม่ได้มันต้องอยู่เป็นกลางอยู่ตรงกลางโอเคเรามาดูต่อไปความสัมพันธ์เราจะเอาใครมันต้องเลขรหัสชีวิตมี1ถึง9นะความสัมพันธ์เนี่ยมี2ถึง20 2ถึง12ถ้าเกิน12ไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาบวกกันนะมาบวกกันเราไปเปิดดูหน้าที่เลขความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์เนี่ยสมมติว่าเอาใครก่อนดีทำตัวอย่างเอานี่ไปไหนล่ะคุยโทรศัพท์เนี่ยเอาคุณแม่กับคุณลูกดีกว่าแม่กับคุณลูกอยู่นั่งใกล้ๆกันนะคุณติ๊กคุณแม่อันนี้ลูกนี่อยู่หน้า17นะครับใช่หน้า17รหัสของแม่นี่รหัสเลยนะ38 11 2นะและรหัสด้านล่างก็คือว่า358ส่วนของคุณแอมลูกสาวรหัสเลย303 303แล้วก็325ครับถูกเยอะสามสองห้าเราจะไม่เอาอะไรนะเลขอนาคตเราจะตัดเลขอนาคตออกไปเราจะเหลือแต่เลยนะรหัสชีวิตเนี่ย381112เราไม่เอานะ35เราไม่เอานะแล้วก็30เราก็ไม่เอาละเลขอนาคตเราไม่เอาแล้วก็32เราไม่เอาเราจะเอาแต่เลยนะรหัสชีวิตมาจะเหลือเลขเนี่ยรหัสชีวิตของแม่381112 358ของลูก303กับอะไรนะ235 325เสร็จแล้วเราจะมาบวกรวมกันเอา2บวก3ได้เท่าไหร่5ออกมาเป็นเลข5 8บวก5ได้เท่าไหร่13มันเกิน12มั้ยเกิน12แล้วเราก็เป็น13ใช่ไหมเป็น4ต่อไปอันนี้ด้านอะไรด้านความคิดกับความคิดนะแม่กับลูกความคิดนี่ด้านการกระทำต่อไปเรามาดูปีเลยนะปีนี้ความคิดกับการกระทำนี่เป็นไงบ้างนะ2บวก5ได้เท่าไหร่7 3บวก8ได้เท่าไหร่11โอ้โหได้หลายเลขเลยนะเราคุยกันได้หลายเลข11นี่ความคิดกับการกระทำการกระทำกับความคิดอะไรนี่การกระทำกับการกระทำ
ความคิดกับความคิดโอเคเรานั่งๆดูๆเลยเราเอาคนที่เราทำไว้เตรียมไว้บอกเลยเอามาจับคู่กันเลยเรามาดูที่มันได้เลขอะไรของเรามีไหมได้เตรียมไหมมันยังไม่ได้เตรียมอ่ะไม่ได้เตรียมก็แอบว่าคนข้างๆมาใส่กันเลยคุณได้ใบมีไหมไม่มีคู่ครับไม่มีคู่อ่ะโอ้แต่ไหนโอดเลยเอาคนเล็กสลับก็ได้จับคนเล็กมาใส่ก็ได้คนเล็กกับนะคุณเจ้ามีหรือเปล่าคนที่มาส่งเราคืนทุกคืนน่ะใครอ่ะคนขับรถเหรอผมว่ามีหน้าจะมาอะไรนะวันนั้นมีอะไรมีคนมาส่งอันนั้นใครอ่ะอันนั้นเขาขับรถจะมางงคนขับรถได้เลยเป็นสามีเราจะขับรถคุณโอได้จับคุณแม่ถอดไหมไม่มีเพราะแม่ไม่มีวันเดือนปีใช่เข้าของสามีเขียนแล้วอยากรู้อยากรู้อ่ะอ๋อนี่เลขอะไรบ้างอ่ะคุณโอได้สองกับอะไรนะ2912กับ6ใช่ไหมขอแล้วฝ่ายตรงข้ามอ่ะคะของสามีนะมี2 กับ 1ค่ะ2 กับ 1ค่ะไม่ใช่เป็นบุพเพสันนิบาตบางทีมีเป็นเจ็บของมารถเท่าไหร่มารถนี่9ทีนี้4เหมือนกันครับอันนั้นก็9กับเท่าไหร่4ครับ9กับ4เหมือนกันน่ะโอ้9กับ49กับ9บวกกันได้เท่าไหร่18มันเกิน18มันเกินเลยนะมันเกิน12เป็นก็เป็น9 4กับ4บวกกันได้เท่าไหร่8 9กับ4ได้เท่าไหร่3 13เป็น4 9กับ4ได้เท่าไหร่13เป็น4โอ้โหทั้ง4ทั้ง8ทั้ง9เกือบครบแล้วเนี่ย5 4 7 11 9 8 7 7 3 8อ่ะไม่เป็นไรเราคุยกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยยกตัวอย่างนะใครที่เฮียใช้กับใครนะเฮียใช้กับคุณวัดอ่ะมาบอกกันนะเฮียใช้ที่เป็นเพื่อนกันอ่ะเพื่อนกับเพื่อนได้หรือว่าคนที่ร่วมงานก็ได้ไโอเคเรามาดูใครที่บอกแล้วกับอันเนี้ยได้เลข5บ้างจะกับคุณแม่กับลูกสาวได้เลข5เล่นเลข5โอเคเปิดไปดูหน้าที่เมื่อกี้มอเตอร์บอกหน้าอะไรนะเลข5 17ใช่ไหมเลข5นี่ความหมายคืออะไรนะไอ้ตารางเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณนั้นนะ3ช่องใช่ไหม3ช่องอันนี้เป็นด้านบวกอันนี้เป็นด้านลบอันนี้เป็นด้านปรับให้มันเข้าหากันได้มันสมดุลได้เลข5ด้านบวกเนี่ยคือว่าความคิดของแม่กับลูกเนี่ยแม่ก็ต้องปล่อยให้ลูกเป็นอิสระลูกเขาปล่อยให้แม่เป็นอิสระต่างคนต่างให้ความอิสระซึ่งกันและกันเป็นไงบ้างลูกจะทำอะไรก็ช่างมันแม่จะทำอะไรก็ปล่อยมันต่างคนต่างคือว่าปล่อยให้กันอิสระแล้วก็ความคิดเนี่ยมันกุญแจคนละดอกรถคนละคันจะกลับบ้านกี่โมงก็ช่างของมันรอนอนแล้วไม่ต้องสนใจอะไรเนี่ยถ้าปล่อยให้กันอิสระปุ๊บเลยก็ทำให้แบบว่าแม่กับลูกเนี่ยอยู่กันได้ไหมอยู่กันได้แต่ถ้าแม่เจ้ากี้เจ้าการลูกกันไปลูกก็เจ้ากี้เจ้าการนั่งกันไปแบบว่าไม่ให้กันซึ่งอิสระเนี่ยมันจะเป็นด้านลบว่าขาดความอิสระหรือว่าขาดอิสระปุ๊บเลยก็จะทะเลาะกันแล้วอะไรฉันโตแล้วเนี่ยฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วนะจะไปไหนจะกลับกี่โมงยิ่งไปมาเจ้าที่จุดที่มันคือว่าไม่มีปัญหามีแม่บางทีแม่จะคุมไหมคุมไม่คุมใช่ไหมจะกลับกี่โมงกี่ทุ่มก็ช่างเถอะนะช่างหัวมันเถอะลูกเลยอิสระเลยเพราะรหัสเลขลูกเห็นไหม325ชอบอิสระด้วยเลยก็อันนี้ของแม่ก็เหมือนกันแม่ก็มี358แม่ก็มี15เลยมีวันที่เนี่ย680815แม่ก็เป็นคนรักอิสระกันต่างคนต่างรักอิสระความคิดเนี่ยถ้าต่างคนต่างให้อิสระซึ่งกันและกันเหมือนกันบางทีถ้าเราไปเอาไปบวกกับใครถ้าได้เลข5ครบเนี่ยเรากับเขาคนนั้นต้องปล่อยกันให้อิสระอย่าไปเป็นแสดงเป็นเจ้าของอย่าไปจี้เจ้าพี่เจ้าการอย่าไปควบคุมอย่าไปเป็นอะไรนะครอบครองไปบงการอะไรเยอะเกินไปเพราะงั้นมันก็จะ
ไม่มีสละมันจะอยู่กันได้ไม่นานโอเคความคิดได้แค่ผ่านนะแสดงว่าตอนนี้อยู่ด้านบวกอยู่นะใช่ไหมคุณแม่คุณลูกนี่ไปไหนไปด้วยกันในอิสระซึ่งกันและกันให้ความอิสระซึ่งกันและกันแต่ถ้ามันเป็นลบเท่าไหร่นะเราก็ต้องกลับมานะกลับมาคือว่ามาปล่อยมายอมรับอะไรอ่ะมีวนมีที่พักอยู่ไม่เป็นไรพักเสื้อได้แต่เดี๋ยวปูที่นอนไปนอนข้างบนนอนเยอะเลยผู้ชายผู้หญิงผู้ชายกี่คนสามคนโอ้ผู้ชายสามคนสบายเลยเดี๋ยวจะมาปูให้ข้างนอกไปเลยข้างหลังนี่มีที่นอนบอดเห็นไหมมีโซฟา VIP เลยใช่ใช่แต่มีเต็นท์ด้วยไม่ต้องห่วงแล้วมาถึงไหนแล้วเย็นๆใช่ไหมโอเคได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดที่พักให้ต้องมองต่อไปการกระทำ8กับ5เป็นอะไรนะเป็น4เรามาดูเลข4เป็นไงบ้างใครรวมในเลข4เห็นไหมของคุณโอ2บวก2กับอดีตสามีผมใช้อดีตสามีไปแล้วนะก็มีคนเยอะเลยนะนั่นได้4เห็นไหมคนที่รวมได้4เนี่ยแสดงเราไปดูว่าคนที่บวกกันได้4มั้ยหมอลดกลับใครนะแน่ๆเนี่ยบวกได้4อันนั้นมันเป็นด้านเสียงความคิดการทําได้4แสดงว่าคือว่าเคยมั้ยเราเคยมั้ยว่าที่เราดูในหนังอ่ะบางทีหนังเลิฟสตอรี่ทั้งหลายมันอธิษฐานจิตว่าหนังเรื่องพ่อแม่ลูกแล้วโอ้โหก่อนจะตายก่อนจะได้พบเนี่ยมันจะอะไรนะโอ้ฉันจะอยู่กับเธอไปตราบฟ้าดินสลายเจอชาติไหนทบไหนก็ขอมาเจอกันอีกอันนี้เป็นสตอรี่อะไรนะใครจะอึอะไรฝันเลียมอะไรนะฮะฝันเลียมอะควันเลียมนี่แต่ละควันเลียมมันนึกอยู่เลยเนี่ยเลขสี่นี่คือว่าเป็นสายเลือดกันถ้าเป็นภาษาแพทย์ก็มีอะไรนะ DNA เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นคล้ายๆคนใกล้ชิดกันนะเขาคิดว่าถ้าเราเป็นคู่ครองเป็นอะไรกันปุ๊บเนี่ยเจอกันปุ๊บนะมันแบบว่ามันดึงดูดกันเลยนะมันแบบเหมือนกับว่าแม่เหล็กเลยปะแบบว่าคราวก่อนมีคนหนึ่งนะที่บอกได้สี่เลยเจอปุ๊บเนี่ยคือว่าตาเนี่ยมันหมุนไปเลยนะมันไม่ปล่อยมันไปไหนว่ามันหายโอ้โหแบบว่าอะไรเลยแบบว่ามันแบบว่าไม่ปล่อยให้ขาดสายตาเลยเจอกันครั้งแรกมันก็โดนไฟฟ้าช็อตเลยดูดโอ้โหแบบนี้คนนี้มันหล่อมากคนนี้ทำไมมันสวยแบบว่ามันใช่เหมือนกับว่าชาติก่อนเราเคยอธิษฐานจิตว่าเราต้องเจอคนหุ่นแบบนี้กล้ามแบบนี้ตัวอย่างนี้ลองถามคุณแดนถ้าเจอหมอรถที่แรกนี่เจอที่ไหนเจอที่บ้านเราเจอที่ไหนเจอที่ไหนแค่หาคู่แค่หาคู่อ่ะโอ้อันนี้ผมกำลังปัดหาหูเนียนๆอยู่เลยพอดีเจอดำๆมันสะดุดแค่หาคู่นี่ดูตัวเลขไหนด้วยแค่หาคู่นี่เลขเก้าแอปหาคู่นี่เป็นในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวเรามาดูโอเคติ๊กเก้าเลขสี่นี่คือว่าเจอสมมติถ้าเจอกันในอินเทอร์เน็ตจะเลยปิ้งเลยนะโอ้หยุดตรงนั้นเลยไปไม่ถูกเลยเฮ้ยจะทำยังไงจะอะไรก็ต่างคนต่างเลยและเริ่มอะไรไฟช็อตเจอกับปุ๊บนี่ไม่อยากจะไปเลื่อนไปหาลูกไหนละใช่เลยรูปนี้เลยเราเคยเห็นในความฝันละผู้ชายในฝันผู้หญิงในฝันในนิยายเลยเลขสี่เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็สังเกตเวลาไปบวกใครนะแม่กับลูกหรือว่าพ่อกับลูกหรือว่าอะไรมันจะยังไงมันจะมีสี่เพราะว่าคล้ายๆเป็นสายเลือดเดียวกันมาแบบว่าปีนเดียวกันอะไรเดียวกันอะไรโอเคต่อไปเลขสี่นี่ด้านบวกนี่จะดีนะคือว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้สร้างผู้สมผู้กำผู้เวรนี่อีกรหัสนึงนะผู้สร้างผู้สมต่อไปด้านบวกถ้าเป็นด้านลบจะเป็นยังไงบ้างเลขสี่ด้านลบนี่คือว่าภาระหนักเกินไปเลขสี่จะเกี่ยวกับภาระความหมายภาระเหมือนกันถ้าคนมาถามเรื่องความสัมพันธ์เรื่องคู่ครองเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยเราต้องเอารหัสเนี่ยเราต้องท่องจำอะไรนะความหมาย2ถึง12เนี่ยต้องจำให้ดีๆบวกกันเจอปัญหาที่ไหนว่าฟังดูว่าเอ๊ะตอนนี้เขายังอยู่ด้านบวกด้านลบนะฮะอยู่ด้านลบปุ๊บเราต้องขยับไปให้มันกลับไปที่จุดเริ่มต้นด้านบวกมันก็จะดีขึ้นนะโอเคด้านสี่ด้านลบก็คือว่าทำ
ภาระหนักเกินไปในไงสมมติว่าแม่ตื่นช้ามาก็ต้องไปรดน้ำเห็ดไปทำลงเห็ดทำเนี่ยลูกนี่ยังไม่ตื่นเลยนอนเลยอะไรๆเดี๋ยววันบ้านก็ตื่นมาทำอาหารกับแม่อะไรนะเตรียมอะไรๆก็แม่หมดเลยลูกไม่ทำอะไรเลยแม่ลูกก็นั่งแต่ดูทีวีเล่นเกมแม่ภาระหนักเกินไปแสดงว่าเริ่มจะมีปัญหาแม่เขาจะขี้บ่นแล้วจะเกิดปัญหาหรือว่าแม่ไม่ทำลูกแม่ก็ไม่ทำอะไรเลยลูกทำหมดเลยมาจิ้มฟันในรกของแม่ลูกรับภาระหนักลูกก็บ่นแม่แหละแม่เราทำไมขี้เกียจไม่ช่วยทำงานทำการเลยนี่แหละเลขสี่เนี่ยปัญหาส่วนมากว่าภรรยาหรือสามีหรือว่าลูกหรือว่าเราที่บวกใครได้เลขสี่เนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้าใครมีภาระหนักเกินไปหนักเกินไปปุ๊บมันก็จะเกิดปัญหาแสดงว่าเด็กกับแม่กับลูกนี่ต่างคนต่างแบ่งหน้าที่กันทำใช่ไหมแบ่งหน้าที่คนนี้ทำหน้าที่คนนี้เราทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็แม่เป็นคนเก็บเห็ดลูกเป็นคนนั่งขายเห็ดหน้าบ้านหรือว่าอะไรก็โอเคคือว่าช่วยกันซึ่งกันและกันเลขสี่นี่ส่วนมากจะอยู่กันได้นานนะเพราะว่าต่างคนถ้าไม่แบ่งภาระหนักเรามาดูของหมอรถดูที่ว่า9บวก4เป็น4 4บวก9เป็น4ใช่ไหมเป็นไงบ้างภาระโอเคไหมตอนนี้หนักไหมอะไรนะหนักกับเรื่องเหมือนกันใช่ไหมหมอรถนี่เป็นคนอะไรนะดึงดัดกระดูกคนไข้มาปุ๊บส่วนอะไรนะคุณแนนนี่เก็บสตังค์เป็นแผนกเก็บสตังค์แผนกแล้วรับโทรศัพท์เดี๋ยวคุณหมอจะไปว่าจองคิวเมื่อไหร่ติดๆอันนี้คนไข้มาคุณแนนนี่เป็นอะไรยูทูบเบอร์เตรียมถ่ายคลิปสัมภาษณ์เป็นไงบ้างมันเป็นสาระเจ็บกว่าเดิมเบาสบายไหมลงไปยูทูบไปติ๊งตักติ๊งตองติ๊งตองคนไข้โทรมาละโอ้ใช่เลยนะสอดจ่อเข้าก็อะไรนะต่างคนต่างแบ่งหน้าที่กันช่วยกันทำปุ๊บเนี่ยกันว่าคู่นี้ก็ไปกันได้ดีแต่ถ้าต่างคนต่างทำงานหนักอะไรหนักหรือว่ารับรองอยู่กันไม่ได้เหมือนกันเหนื่อยลำบากแบกภาระหนักกันไปแบ่งคือว่าเลขสี่นี่พูดง่ายต้องแบ่งภาระซึ่งกันและกันช่วยเหลือเรื่องเบื่อกันเหมือนกันความคิดเหมือนกันในสองสองสี่ต่างคนชัดเจนใช่ชัดเจนแล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันจะคุยกันรู้เรื่องนะโอเคต่อไปเลข7ความคิดกับการกระทำความคิดกับการกระทำ2บวก5ได้7เหมือนกันของคุณโอ้นี่1บวก6ได้7เลข7นี่เขาว่าความหมายด้านบวกคือว่าไว้ใจกันเชื่อใจกันกับแม่กับลูกเนี่ยต้องไว้ใจต้องเชื่อกันนะแม่ให้ลูกบริหารจัดการเรื่องเงินเรื่องทองแม่ไว้ใจแล้วว่าลูกขายเห็ดไปได้ตอนนี้ทำบัญชีชัดเจนอะไรชัดเจนเชื่อใจไว้ใจกันก็ไม่มีปัญหาสมมติว่าเนี่ยยกตัวอย่างถ้าสามีกับภรรยาอยู่ด้วยกันเห็นไหมแล้วคนที่ไปแต่งงานไปจดทะเบียนไปอะไรนะขึ้นหอขึ้นเงินขึ้นอะไรพวกเนี่ยมันก็ต้องไว้ใจกันละเชื่อใจกันละถึงจะไปตกลงปลงใจไปแต่งงานกันแต่ถ้าไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจกันอยู่กันได้ไหมไม่ได้ล่ะสมมติว่าไอ้สามีบอกว่าวันนี้ติดประชุมนะขอกลับไปสักสามทุ่มภรรยาก็ไม่เป็นไรมันไม่ดึกเท่าไหร่สามทุ่มแต่สักสองสามวันอ่ะติดประชุมแล้วเขากลับไปสักห้าทุ่มภรรยาเริ่มจะมีแล้วนะคือชะมากทำไมประชุมทำไมยามาลงครูเข้าสิงใช่เริ่มมีอะไรมาเข้าสิงทำไมมันประชุมถึงดึกแท้ใครบริษัททำไมไม่ใช่วันเลิกตั้งห้าโมงแล้วติดประชุมถึงห้าทุ่มก็ไม่เป็นไรครั้งแรกครั้งที่สามบอกว่าโทรมาละวันนี้ติดประชุมตั้งแต่ตีสองอะไรว่าใครจะไปประชุมถึงตีสองวะกลับมาเช็คอีเมลแล้วเช็คอะไรนะมือถือละเริ่มไม่ไว้ใจกันเริ่มลังเลเริ่มสงสัยเริ่มระแวงเลขเจ็ดนี่พ่อถ้าไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจแม่อะไรกันปุ๊บก็จะมีแล้วนะมีปัญหาตามมาละเริ่มต้องค้นคว้าหาสัจธรรมมันหลอกกูหรือเปล่าว่ามันพูดจริงไม่จริงมันประชุมไหนดูสิหัวไอ้ตมาเรียนคอร์สรหัสชีวิตสอนคอร์สรหัสชีวิตตมาก็เหนื่อยเหมือนกันมันถ้ามาเป็นแพ็คคู่เนี่ยตมาไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เพราะว่าไม่ต้องไปเป็นห่วงกังวลแต่ถ้ามาเดี่ยวปุ๊บเนี่ยมีนักรุ่นไหน